ชมค่ะหลังจากที่ละครเรื่องแม่ยายที่รักได้เปิดกล้องถ่ายทำไปสักพักหนึ่งก็ถึงเวลาแล้วที่จะทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องกันสักทีบรรยากาศภายในงานบวงสรวงเต็มไปด้วยนักแสดงและทีมงานที่พร้อมหน้ากันมาทำพิธีโอเคตายคนอื่นเขาทำพิธีบวงสรวงแต่ก็กิ๊บเนี่ยมายืนอิงแอบผู้ชายของเจ้แอบก็กิ๊บค่ะถ้าอันนี้แฟนตัวเองงั้นมาริโอเขาขอกันและกันคุณผู้ชมค่ะหลังจากพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้นลงพรามผู้ทำพิธีก็ทำการรดน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบรรดานักแสดงและทีมงานทั้งหลายต่างก็กรูมารับน้ำมนต์กันยกใหญ่ตายคนหนึ่งก็รับน้ำมนต์ซะสะดุ้งเฮือกอีกคนก็หลบยังกระโดนเข้าสารเสกยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้โสจักขะตุงหัว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 นั่นถึงกับสะดุ้งโยงแอะโดนน้ำมนต์แล้วมันร้อนกันมากเลยล่ะคะคุณหนาคุณผู้ชมค่ะหลังจากรดน้ำมนต์กันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องมาถ่ายรูปหมู่กันหลังมีคำสั่งนักแสดงแต่ละคนก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเดี๋ยวบอกหลังจากที่ถ่ายรูปหมู่กันอย่างสนุกสนานจนโอเวอร์นักแสดงทั้งหลายต่างก็มายืนรอหน้าโต๊ะทำพิธีเพื่อที่จะรับประทานของไหว้จองแล้วนะแตงโมลำไยแล้วก็หนูเป็นด้วยโอ้ยไข่ต้มหนูด้วยจองแล้วก็อันนี้ยันคุกกี้พัดหรอให้มันรู้กันว่าใครจะไหว้อ่ะเอาแตงโมนะลำไยก็นะแล้วก็นี่ตะมอโต้ด้วยได้ทั้งอาทิตย์เลยสาวแม่ลิงวัดบุรีผมก็จะเอานะก็แบบหนูเอามาม่วงทั้งหลายตายสั่งกันใหญ่แอะโทษนะคะอันนี้ตกลงโต๊ะทำพิธีบวงสรวงหรือว่าร้านอาหารตามสั่งกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะแม้แต่ละคนจะสั่งของเอาแตงโมนะลำไยเอาด้วยจองแล้วก็อันนี้แอะจนดูเกินจริงเจ๊ก็เข้าใจว่าใครๆก็อยากจะรับประทานของเส้นไหว้เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ตนเองโดยเฉพาะกุ๊บกิ๊บที่ดูจะห่วงใยความเป็นสิริมงคลนี้เป็นพิเศษถึงขนาดที่ตัวยังทำงานแต่ก็สั่งทีมงานให้เก็บไว้ให้พี่ก้อยแตงโมลำไยไข่แน่นอนไข่ยอดไปหมดแล้วด้วยแตงโมกล้วยไข่ลำไยพี่ขวานไม่ได้คิวหน้าไม่ถ่ายนะไม่ได้คิวหน้าไม่ถ่ายโธ่ไม่คุณไม่อยากได้ความเป็นสิริมงคลขนาดนั้นเลยแล้วเนี่ยมันต้องเลือกดิเลือกแต่สิ่งดีๆแพงๆแล้วแตงโมลำไยกล้วยเออเราก็นึกว่าจะเก็บไว้รับประทานเป็นสิริมงคลที่แท้ก็เป็นเพราะผลไม้มันแพงแอะดูไม่ค่อยจะเค็มเลยนะค